จริงๆที่เราเห็นว่าสมาร์ทวอชมันมีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้เป็นของที่มันเพิ่งมีแต่ว่ามันมีมาตั้งแต่ตอนประมาณปี1970แล้วก็คือแบบไปประมาณ50ปีแล้วก็มีสมาร์ทวอชแล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยไปเจอว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเพราะมันมีทั้งวิวัฒนาการของสมาร์ทวอชบวกกับพอถึงจุดณปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนมันเกิดยูสเคสหรือเกิดสิ่งที่มันสร้างแวลูในตัวของตัวนาฬิกาจะกลายเป็นว่าเอ๊ะมันทำหน้าที่แค่บอกเวลาเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพได้แล้วก็มี use case หลายอย่าง Data Story ใน EP นี้ครับจะเป็นเรื่องของ Smart Watch ที่เป็นธุรกิจที่เติบโตจาก Data จากแค่สมัยก่อนที่ทำหน้าที่แค่บอกเวลาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้สร้างคุณค่าด้วยการดูแลไปถึงสุขภาพได้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีโอเปอร์ทูด้วยค่ะหลังจากหยุดยาวนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะในรายการ Data Story ค่ะรายการนะคะที่จะพาทุกคนค่ะไปรู้เรื่องเกี่ยวกับกรณีศึกษานะคะทางธุรกิจต่างๆนะคะที่ใช้ Data เข้ามานะคะหรือว่าใช้ข้อมูลค่ะเพื่อช่วยในธุรกิจค่ะวันนี้เรื่องราวของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะพี่ภูมิครับก็ Data Story ใน EP นี้ครับจะเป็นเรื่องของ Smart Watch ที่เป็นธุรกิจที่เติบโตจาก data จากแค่สมัยก่อนที่ทำหน้าที่แค่บอกเวลาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้สร้างคุณค่าด้วยการดูแลไปถึงสุขภาพได้ด้วยโอ้น่าสนใจมากๆแต่ก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะไปฟังเรื่องราวดีๆของวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็โอปป้าภูมิด้วยนะคะเป็นยังไงต่อคะพี่ภูมิครับก็ smart watch นะครับแบบที่บอกไปก็คือว่าในปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะเห็นเฮ้ย smart watch มันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากเลยแต่ว่าพอดีพอพี่ไปค้นไปรีเสิร์ชดูเนี่ยเลยไปเจอความน่าสนใจก็คือจริงๆที่เราเห็นว่าสมาร์ทวอชมันมีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้เป็นของที่มันเพิ่งมีแต่ว่ามันมีมาตั้งแต่ตอนประมาณปี1970แล้วนานมากก่อนแบมเกิดอีกก่อนพี่เกิดด้วยเหมือนกันก็คือแบบไปประมาณ50ปีแล้วก็มีสมาร์ทวอชแล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยไปเจอว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเพราะมันมีทั้งวิวัฒนาการของสมาร์ทวอชบวกกับพอถึงจุดณปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนมันเกิด use case หรือเกิดสิ่งที่มันสร้าง value ในตัวของตัวนาฬิกาจะกลายเป็นว่าเอ๊ะมันทำหน้าที่แค่บอกเวลาเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพได้แล้วก็มี use case หลายอย่างที่น่าสนใจเลยอยากเอามาเล่าโดยที่อย่างแรกพี่เลยอยากให้ดูก่อนนะครับว่าที่อย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยตัว smart watch เนี่ยจริงๆมันย้อนไปตั้งแต่ปี1970เนี่ยมันมีนานแล้วนะอย่างเช่นอันนี้เป็นสมาร์ทวอชเรือนแรกๆของโลกที่คนบอกกันนะครับจริงๆในตั้งแต่ปี1970ไปจนถึง2022ในปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการเรื่อยๆนะแต่พี่อยากหยิบมาเป็นช่วงทุก10ปีแล้วกันอย่างอันเนี้ยก็เป็นตัวแรกตอนปี1972นะครับจะมีตัว Pausa by Hamilton Watch Company นะครับมีความเป็นสมาร์ทวอชยังไงบ้างก็คือปกตินาฬิกาแต่ก่อนเนี่ยนาฬิกาข้อมือก็ต้องแน่นอนเป็นแบบอนาล็อกที่เป็นเข็มนาฬิกาอันนี้มีวิวัฒนาการก็คือเป็นตัวเลขจอดิจิตอลนิดนึงถูกต้องเป็นตัวเลขจอดิจิตอลแดงๆนะครับเพื่อบอกเวลาได้โดยที่อันนี้ก็ทำมาจากตัวทองด้วย10กว่ากะรัตราคาในยุคนะ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐก็แพงนะแพงมากก็คือต้องเศรษฐีสุดๆอะถึงจะใช้ได้นะครับเพราะงั้นอันนี้เป็นสมาร์ทวอชรุ่นแรกๆในตั้งแต่ปี1970ทีนี้พอผ่านไปสัก10ปีมันก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆอันนี้เป็นตอน1983สมาร์ทวอชของ Seiko Data 2000โหเป็นนาฬิกาข้อมือที่มีแผงคีย์บอร์ดมาด้วยแผงมันจะเกินออกมาตรงนี้เหรอแผงโอ้มาเป็นแบบไซบอร์กเลยอ๋อมีแผงตรงนี้ด้วยประมาณนั้นเลยเรียกได้ว่าไปแล้วโก้มากในยุคนั้นเห็นแน่นอนว่าใช้รุ่นใหม่ถูกต้องค่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือมันจดโน้ตได้ 2,000 ตัวอักษร wow. อย่างล้ำไม่ลืมแน่นอนจะซื้อของซื้อข้าวซื้อขนมนมเนยจดใส่ข้อมือไปเลยมาเป็นแผงๆนี้เลยพอพูดถึงแล้วก็นึกถึงเวลาแบบจะออกจากบ้านแล้วคุณแม่ก็บอกอย่าลืมใส่นาฬิกาแล้วก็แบบมีแบบลิสต์ต้นหอมข้าวอะไรเงี้ยนี่แหละเอามาแปะทั้งข้อมือเลยก็ลิสต์ไว้ได้ก็ดีนะคะทีนี้มันก็ล้ำขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ประมาณปี1994อันนี้เริ่มมีความใกล้เคียงกับคำว่า smart watch ขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นของ Timex Data Link ความล้ำของ smart watch ตัวนี้ในยุคนั้นก็คือว่ามันจะมีตัวจอที่เป็นเหมือนเป็นเซ็นเซอร์ในการรับส่งข้อมูลเป็นนาฬิกาข้อมือรับส่งข้อมูลไร้สายน่าจะเครื่องแรกของโลกโดยที่เราสามารถจดโน้ตลงในตัวนาฬิกาข้อมือนี้ได้นะแต่ว่าวิธีการมันล้ำมากก็คือ
ใช้ตัวจอมอนิเตอร์ CRT ตัวซึ่งคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นมันจะเป็นจอมอนิเตอร์ลักษณะนี้หมดแล้วเราอยากจดโน้ตอะไรเนี่ยก็คือพิมพ์ลงคอมก่อนแล้วก็เอานาฬิกาเนี้ยไปส่องที่จอมอนิเตอร์เพราะว่าจอมอนิเตอร์เนี่ยมันจะกระพริบทีๆเพื่อส่งสัญญาณข้อความเนี่ยไปเข้าที่ตัวนาฬิกาที่ข้อมือเราอีกทีอ๋อมันเป็นการส่งสัญญาณเลยเหมือนบลูทูธในยุคนี้เหมือน AirDrop อะไรแบบนี้เหมือน AirDrop เหมือนบลูทูธใช่แต่มันถ้าดูใกล้เคียงมันดูใกล้เคียงความเป็นรหัสมอสมากกว่าแบบจอกระพริบรัวๆแล้วก็ตัวนาฬิกาก็มีเซ็นเซอร์ในการที่แบบรับข้อความเข้ามาอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วล้ำขึ้นมาอีกยุคนึงนี่คือ20ปีที่แล้วทีนี้ปี2เมื่อกี้30ปีแล้วอันนี้ปี2003 Fossil Risk PDA ตัวนี้ก็คือล้ำขึ้นมาอีกหน่อยเป็นตัวที่ใช้ Palm OS ในการที่ทำโปรเซสเซอร์มีแรมมีอะไรอยู่ในเครื่องแล้วหน่วยประมวลผลตัวนี้ประมาณ8เมกสิ่งที่ตัวนาฬิกาเนี้ยทำได้ก็คือว่ามีความสามารถในการจดเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราอยากติดต่อมีการจด to do list มีดูปฏิทินได้แล้วก็มีเครื่องคิดเลขอยู่ในนาฬิกาข้อมือนะนี่คือแบบเริ่มใกล้เคียงกับหน้าตาปัจจุบันใช่เริ่มมีความใกล้เคียงปัจจุบันแล้วก็ล้ำขึ้นเรื่อยๆในแง่ฟังก์ชันพอมาปี2010คราวนี้ล้ำเลยก็เริ่มจะเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันละก็เริ่มมีแบบสมาร์ทวอชของหลากหลายแบรนด์ที่เป็นแบบว่าเป็นเหมือน wristband มีหลากหลายแบรนด์เลยมี Nike อย่าง Nike ก็ Fuel Band Sony Smartwatch Pebble Samsung Galaxy Gear หรืออย่างณปัจจุบันที่เราเห็นก็จะมีหลากหลายแบรนด์มากมายที่เป็นแบบของ Apple บ้างอะไรบ้างก็มีแบบณปัจจุบันเนาะอันนี้มันเป็นวิวัฒนาการของ Smartwatch ที่อยากให้ดูเพราะว่าอย่างที่บอกในตอนต้น Smartwatch ไม่ได้เพิ่งมามีในปัจจุบันแต่มันมีมานานแล้วทีนี้มันก็พัฒนาการมาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้จากที่สมัยก่อนมันบอกเวลาได้อย่างเดียวมันเริ่มทำหน้าที่จดโน้ตได้มันเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างในปัจจุบันนี้มันสามารถ track data อะไรได้หลายๆอย่างมากซึ่งตลาดเนี้ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างที่พี่ไปหาข้อมูลดูเนี่ยในอุตสาหกรรมของ smartwatch ปัจจุบันเอาข้อมูลที่เจอก่อนนะถ้าตอนปี2019เนี่ยมีมูลค่าตลาด market share รวมอยู่ที่ประมาณ280,000 ล้านบาทแล้วเขาก็คาดการว่าตลาดเนี้ยจะโตขึ้นเรื่อยๆภายในปี2025เนี่ยน่าจะโตได้มากกว่านี้อีก3เท่าถึงอยู่ที่ประมาณ 940,000 ล้านบาทเพราะว่าตัวสมาร์ทวอชมันเกี่ยวกับเรื่อง data เกี่ยวกับเรื่องของการที่ tracking แล้วตลาดเนี้ยมันก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือความน่าสนใจอย่างถามว่าสมาร์ทวอชทุกวันนี้มันเก็บข้อมูลอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีตั้งแต่แบบว่าเราใส่ที่ข้อมือเสร็จนับจำนวนก้าวได้สามารถดูได้ว่าอัตราการเต้นหัวใจเราเท่าไหร่ track location ได้เราอยู่ตำแหน่งไหนไปสถานที่ไหนบางยี่ห้อบางรุ่นก็สามารถใช้ในการ tracking activity การออกกำลังกายได้เราจะเดินจะวิ่งจะปั่นจักรยานว่ายน้ำเราสามารถเลือกโหมดต่างๆได้ถ้าแบบล้ำขึ้นไปอีกก็มีแบบวัดออกซิเจนในเลือดหรือดูไปถึงแนวโน้มในการที่แบบว่าอาจจะเกิดสัญญาณของโรคหรือว่าบางอย่างที่แบบอย่างเช่นกรณีมีอุบัติเหตุลื่นล้มกระทันหันมันก็มีเซ็นเซอร์ในการ tracking เราได้ว่าเอ๊ะถ้ามันล้มปุ๊บแบบตัวเราล้มลงไปกระทันหันให้โทรไปหาหน่วยงานหรือโรงพยาบาลหรือโทรหาคนที่เราให้เบอร์สำรองไว้ในตัวสมาร์ทวอชเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นจะเห็นว่าตัวของสมาร์ทวอชเองเนี่ยมัน tracking data ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยมันก็พัฒนาออกมาเป็นฟีเจอร์หลายอย่างที่เราจะเห็นอย่างเช่นตั้งแต่แบบว่าเมื่อกี้แบบที่ไปออกไปว่าแบบว่าใช้ในการดูเรื่องของการออกกําลังกายใช้ดูแลเรื่องสุขภาพอย่างเคสนึงที่น่าสนใจที่พี่เห็นแล้วอยากเอามาเล่าซึ่งอันนี้เป็นเคสนึงที่เดี๋ยวจะต่อยอดไปเรื่องของว่าทําไมธุรกิจนี้ถึงโตขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างจะมีของแบรนด์นึงที่เป็นเคสสตัดดี้ของ Fitbit ก็คือว่าเรื่องเนี้ยมันมีคนป่วยคนนึงที่เขามาหาหมอคือเขามีอาการของการที่รู้สึกเหมือนว่าแน่นหน้าอกหัวใจเต้นแบบไม่ค่อยปกติเท่าไหร่พอมาหาหมอเนี่ยหมอเขาก็มาวินิจฉัยแล้วว่าเอ้ยดูละอาการเนี้ยน่าจะเป็นคนที่มีภาวะหัวใจห้องบนผิดปกติอันนี้แบบในอาการทางการแพทย์เนาะซึ่งตรงเนี้ยมันมีความเสี่ยงที่จะทําให้เป็นแบบโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดสมองแตกได้ทีนี้จุดที่น่าสนใจความสําคัญตรงเนี้ยก็อยู่ที่ว่าหัวใจที่เต้นเร็วตรงเนี้ยแล้วมีอาการของหัวใจห้องบนผิดปกติเนี่ยวิธีการรักษาหรือการดูแลเนี่ย
มันมี2แบบใหญ่ๆ1คือถ้าเกิดอาการเนี้ยเป็นมาพักนึงละคือเกิน48ชั่วโมงเนี่ยวิธีการรักษาต้องเป็นแบบนึงถ้าไม่เกิน48ชั่วโมงเนี่ยใช้วิธีการแค่กระตุ้นช็อตไฟฟ้าก็พอก็จะหายใช่มีโอกาสเป็นปกติได้แต่ถ้าเกินมากกว่า48ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีเริ่มการให้ยาให้กินยาเพราะว่าส่วนนึงก็คือไอ้ตรงอาการเนี้ยมันเป็นอาการที่ตอนที่เป็นอะช่วง48ชั่วโมงแรกบางทีร่างกายมันไม่ได้รับรู้ว่าเป็นคนที่แบบเป็นถึงเกิน48ชั่วโมงค่อยมาหาหมอมันก็จะแบบเป็นแบบอีกเรื่องนึงทีนี้หมอเขาก็ต้องวินิจฉัยถูกมั้ยว่าตกลงคนนี้ป่วยนานหรือยังเกิน48ชั่วโมงแล้วยังทีนี้หมอก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยเขาใส่สมาร์ทวอชอยู่พอใส่สมาร์ทวอชปุ๊บมันก็เลยสามารถไปแทร็กกิ้งดูแอคทิวิตี้ของคนคนนี้ได้ว่าอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยในช่วง48ชั่วโมงล่าสุดเป็นยังไงเพราะถ้าคนนี้มีอาการหัวใจห้องบนผิดปกติอ่ะมันจะเต้นเฉลี่ยเกิน130ครั้งถึง2สูงถึง200ครั้งต่อนาทีเลยในขณะที่คนปกติเนี่ยอัตราการเต้นเฉลี่ยหัวใจอาจจะอยู่ประมาณระหว่าง60ถึง100เท่านั้นพอเขาไปเอาแอคทิวิตี้ที่สมาร์ทวอชมันแทร็กได้มาดูเนี่ยเขาก็เลยวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นแล้วว่าอ๋อโอเคอาการของคนคนนี้มีเป็นมานานแล้วหรือยังแล้วก็เลือกวิธีการรักษาดูแลได้ถูกต้องอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่พอตัวของสมาร์ทวอชมันแทร็กกิ้งได้เยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็สร้างมูลค่าในตัวมันเองอย่างในตรงนี้แบบที่บอกไปว่ามันมี potential สูงขนาดไหนอย่างเช่นตัวของ Fitbit เองอย่างเงี้ยเริ่มแรกเดิมทีเขาก็ไม่ได้ทำที่เป็นตลาดของสมาร์ทวอชก็ตอนตั้งแต่ปี2007เนี่ยFitbit เขาก็ทำเป็นพวกแกดเจ็ตสุขภาพเฉยๆที่เป็นแบบสายรัดข้อมือแต่อย่างตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเขาก็เริ่มมาทำตลาดสมาร์ทวอชซึ่งก็เติบโตเร็วถึงขนาดที่ว่า Facebook เนี่ยเคยมายื่นข้อเสนออยากขอซื้อบริษัทซื้อกิจการของ Fitbit ไปเลยแต่ว่า Fitbit ก็ไม่ขายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยขายไปแล้วนะแต่คนที่ซื้อเนี่ยก็คือเป็น Google ซึ่ง Google เนี่ยซื้อบริษัทไปในมูลค่าทั้งหมดอยู่ที่80,000 ล้านบาทโอ้ 80,000 ล้านศูนย์กี่ตัวให้เยอะกว่าตอนที่ Facebook ให้2เท่าอันนี้เป็นดีลที่ซื้อสำเร็จตอนปี2019เพราะงั้นอันนี้ก็เลยยิ่งเป็นตัวตอกย้ำว่าเราจะเห็นว่าเฮ้ยแบรนด์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นตัว Google เองตัว Apple เองหรือ Samsung เองที่มี Samsung Gear ต่างเข้ามาจับในตลาดนี้มากขึ้นเรื่อยๆมันเห็นความสำคัญของมันแหละว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ธุรกิจมันน่าจะเติบโตไปได้อีกเยอะด้วยใช่มั้ยคะใช่ๆซึ่งโดยปัจจัยหลักมันเลยคือเรื่องของการที่เอาตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็มีเรื่องของ data ที่สามารถ tracking ได้แล้วก็ทำให้ตัวสร้างมูลค่ากับตัว product นะให้มูลค่าได้สูงขึ้นเรื่อยๆก็สรุปสุดท้าย key learning ของเรื่องนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเทรนด์อย่างแรกมี5ข้อเทรนด์ของโลกบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆให้ความสำคัญกับพวก wearable gadget มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสามารถ tracking data ได้เยอะขึ้นแล้วก็อย่างที่2เทคโนโลยีมันไปไวเพราะงั้นถ้าเราไม่ดิสรัปตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนก็อาจจะถูกเจ้าใหญ่หรือคนอื่นดิสรัปอย่างเช่นในกรณีนี้Fitbit ที่จำต้องดิสรัปตัวเองจาก wearable ธรรมดามาเป็นสมาร์ทธุรกิจสมาร์ทวอชอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่3คือเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เรื่องของ data มาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มจากแค่นาฬิกาบอกเวลาพอเราสร้างมูลค่าให้มันเพิ่มด้วยการนํา data มาใช้มันเปลี่ยนสถานะจากบอกเวลากลายเป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพได้แล้วก็อย่างที่4คือเรื่องของตัวgamification อย่างตัวนาฬิกาพอมีสมาร์ทวอทมีฟีเจอร์อย่างเงี้ยหลายๆแบรนด์ก็จะมีฟีเจอร์ที่มันเอามาเล่นควบคู่ได้ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์หนึ่งของGarmin ก็จะมีคอมมูนิตี้ที่ทำให้คนที่ใช้สมาร์ทวอชเหมือนกันเนี่ยสามารถมาแข่งกันได้ว่าแบบว่าเอ้ยเช่นวันเนี้ยคนเนี้ยเดินครบ 19,000 เพื่อนเราตัวเรากําลังจะครบละชาเลนจ์แข่งกันอย่างนี้เป็นต้นมันก็กระตุ้นให้คนทั้งดูแลสุขภาพแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ใช้ตัวสินค้านั้นได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวโปรดักต์เนี้ยมันนอกเหนือจากเรื่อง tracking สุขภาพเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลเนี้ยไปต่อยอดหลายๆอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นของ Fitbit เองเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของการที่ว่าเอาตัวที่ tracking data ได้เนี่ยไปโคร่วมกันกับบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในการที่ออกมาเป็นโปรแกรมอย่างเช่นเรื่องของ Fitbit Care ที่สามารถเอา data ที่ track เรื่องสุขภาพเนี้ยไปใช้เป็นโปรแกรมในการดูแลสุขภาพช่วยเสริมสร้างได้อย่างเช่นแบบปรับสุขภาพเรื่องของการกินการเวลานอนหรือการหายใจอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถต่อยอดจากตัว product เนี่ยให้กลายเป็น service ได้อีกด้วยนะครับมี5ข้อนี้โหสุดยอดมาก
เนาะจริงๆเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวนาฬิกามันจะเหมือนพอย้อนกลับไปเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะกลายมาเป็นสมาร์ทวอทช์ได้ในวันนี้จากที่แค่บอกเวลามันแทบจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายของเราไม่ว่าจะดูว่าสมองเราทำงานผิดปกติหรือเปล่าด้วยการดูที่ค่าเต้นของหัวใจหรือว่าการดูว่าสุขภาพเราดีไหมจากการที่เราเดินหรือว่าออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนออกซิเจนในเลือดมีมากน้อยแค่ไหนก็ดูได้ด้วยถูกต้องเลยสุดเจ๋งเลยนะคะพี่ภูมิสุดยอดมากกันเพื่อนๆล่ะคะได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะคะก็อยากให้มาแชร์ด้วยว่าจริงๆแล้วค่ะมีใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมว่าเจอความผิดปกติของร่างกายจากการสวมใส่สมาร์ทวอทช์แล้วก็พอเห็นตัว data ตรงนี้แล้วอ่ะก็สามารถป้องกันได้ตรงจุดนะคะหรือว่าป้องกันการเกิดการผิดพลาดของร่างกายอะไรต่างๆได้ยังไงก็ลองมาแชร์ให้ฟังกันได้นะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากดูเรื่องราวต่างๆอีกนะคะก็เข้าไปดูในช่อง Real Smart Academy ได้นะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ภูมิมากๆเลยค่ะแล้วก็แบมกับพี่ภูมินะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีครับ